รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเรามีนัดกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคืนนี้3ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel True Vision 782และ CTH 172นะครับตอนที่2ตอนจบนะครับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2ลุม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์จากไทยเลนาคาและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับศุกร์นี้3ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel ตอนที่2ตอนจบของกรุงศรี First Choiceนวัตกรรมทางการเงินสินเชื่อส่วนบุคคลตอนที่2ตอนจบนะครับโดยมีคุณณยานีเผือกขำผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรีเฟิร์สชอยส์และประธานชมรมสินเชื่อบุคคลเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษกับเรานะครับติดตามกันให้ได้นะครับคืนนี้3ทุ่มครึ่ง Friday Special ทางช่อง Money Channel นะครับส่วนวันอาทิตย์นี้ครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืน 10:00 นถึง 11:00 นทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง190นะครับตอนที่2ตอนจบเช่นเดียวกันที่ผมนั่งคุยกับทางคุณแบงค์ชยนนท์รักการจนันฉายามิสเตอร์เมสเซนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับถึงกอง LTF และกอง RMF เด่นๆรวมทั้งกองประเภท Global Healthcare ด้วยติดตามกันให้ได้ครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองวันอาทิตย์นี้ 10:00 นถึง 11:00 นทางช่อง Cat Channelส่วนงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นงานนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับ Set in the City กรุงเทพมหานคร2015มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีตั้งแต่วันที่19จนกระทั่งถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับที่สยามพารากอนนะครับ Set เปิดเทรนด์ชีวิตพิชิตเทรนด์การลงทุนหุ้นกองทุนรวมอนุพันธ์ประกันภัยในงานนี้นะครับโดย Set in the City กรุงเทพมหานครปีนี้ธีมเนี่ยจะเป็น3เทรนด์ด้วยกันนะครับเทรนด์แรกก็คือสร้างเทรนด์เศรษฐียามเกษียณ Planning Trend มือใหม่ตามหาเทรนด์ลงทุนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ด้วยแบบประเมินตัวคุณเป็นคนแบบไหนควรลงทุนในรูปแบบใดเทรนด์ที่2เป็นเทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุนเป็น Investment Trend นะครับตามหาหุ้นตรงใจทันเทรนด์กับสัมมนาและเวิร์กช็อปกว่า80หัวข้อจากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินและผู้บริหารกว่า100ชีวิตตลอด4วันเลยและเทรนด์ที่3ครับเชื่อมต่อความแรงแซงทุกเทรนด์การลงทุนออนไลน์ดิจิตอลเทรนด์โซนพิเศษตอบโจทย์เทรนด์ลงทุนยุคดิจิตอลเหนือชั้นการลงทุนสร้างพอร์ตหุ้นอนุพันธ์มั่งคั่งด้วยเครื่องมือออนไลน์นะครับทั้งหมดนี้พบกันได้ในงาน Set in the City กรุงเทพมหานคร2015มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีตั้งแต่วันที่19จนกระทั่งถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณ รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกงานหนึ่งที่ท่านบรรดานักลงทุนและผู้สนใจพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์แล้วก็หุ้นในกลุ่มประกันในช่วงนี้เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะถ้าสนใจแล้วต้องการจะลงทุนผ่านทางกองทุนรวมอะไรจะเป็นทางเลือกที่สำคัญนะครับผมเชิญท่านนี้ครับให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยนะครับท่านกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.ธนชาตคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์
ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณบุญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุนาครับเห็นตอนกลางสัปดาห์ไปเล่นหนังมาตกลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับที่ปกติเราจะฟังสัมมนาวิชาการเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับครับในห้องประชุมใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปจัดในโรงหนังแต่ล่าสุดนี้ไปจัดในโรงหนังครับซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการปรับมุมมองทำให้การลงทุนมันเข้าไปกับอะไรซึ่งใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันนะครับที่ชอบมากคือจอมันใหญ่มากจอใหญ่มากแล้วเวลาฉายพวกสลงสไลด์กราฟเกลือเนี่ยเห็นชัดเห็นชัดจัดเต็มใช่ครับแล้วตกลงเป็นคาร์บอยบนเวทีไหมครับไม่ได้เป็นแต่ว่าเขาให้มีธีมใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนอะไรเงี้ยครับก็ดีฮะก็ต้องขอบคุณทางทีมผู้จัดเพราะว่าสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับวงการการลงทุนแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าคนพูดเนี่ยแฮปปี้นะ คนฟังก็ได้รับอะไรดีๆไปเต็มๆอ่ะอ๋อครับนะฮะแล้วก็โปรดจัดให้เต็มๆนะโปรดติดตามโวลุ่มต่อไปก็แล้วกันนะโปรดติดตามลำดับต่อไปว่าจะมีที่ไหนเมื่อไหร่นะนะครับแต่วันนี้ครับคุณบุญชัยครับอยากจะขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็หุ้นในกลุ่มการเงินบ้านเราซะหน่อยได้ไหมครับครับเห็นบอกว่าในช่วงไตรมาสท้ายๆเนี่ยมีโอกาสเริ่มจะฟื้นตัวได้แล้วบ้างเนี่ยมองเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณบุญชัยครับคือจริงๆถ้าเราติดตามหุ้นกลุ่มการเงินนะครับซึ่งก็มีธนาคารเงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็ประกันเนี่ยครับเอาหมวดใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหุ้นธนาคารนี้ร่วงมาตลอดใช่ครับจริงๆเราก็ track มาก็เป็นกลุ่มที่ลงมามากที่สุดนะฮะในบรรดาทุกกลุ่มในตลาดทุนไทยเลยคือลงมา 20% ครับ 20.44 โอ้ถือว่าเยอะนะฮะฮะก็เป็นอะไรซึ่งก็ผมคิดว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครับแล้วก็ทุกคนก็มีการเกรงว่าจะมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นไหมก็จะปล่อยกู้น้อยหน่อยระมัดระวังในการปล่อยกู้ครับแล้วก็ประกอบกับในระหว่างทางในคืนในระหว่างแต่ละควอเตอร์เนี่ยครับครับก็ธนาคารก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะฮะรีพอร์ตว่าโกรทอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังอะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นความคาดหวังในหุ้นกลุ่มนี้มันก็เลยลงมาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนก่อนมีกรณี SSI เข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าตั้งสำรองไปหมดแล้วครับอันนี้เราก็มองว่าหุ้นกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยที่สุดครับนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าต้องมีความแข็งแรงผ่านวิกฤตมาแล้วก็ในปัจจุบันมีกฎมีเกณฑ์ที่รัดกุมจากแบงก์ชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองดาวไซด์คือความเสี่ยงจากวันนี้ไปเนี่ยก็น่าจะน้อยความเสี่ยงจะน้อยลงแล้วล่ะครับเพราะมันลง 20% แล้วเพราะลงมาเยอะแล้วครับนะครับเราก็มองว่าในแง่ความเสี่ยงจากนี้ไปมันก็อาจจะมีแต่ว่าน่าจะน้อยลงทีนี้ครับคุณบุญชัยครับเวลาพูดถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มักจะมีคำหนึ่งตามมาด้วยนึกถึงหุ้นในกลุ่มแบงค์นึกถึงอะไรนึกถึง NPL แนวโน้ม NPL จากนี้ไปจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็จริงๆถ้าดูเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ 2% กว่าๆครับหมายถึงทั้งระบบนะฮะซึ่งก็ดูในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาก็ขยับขึ้นนิดเดียวนะฮะผมคิดว่าแต่ละธนาคารนี่เขาก็มีการดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็น NPL เพิ่มขึ้นในอัตราที่มีนัยสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ยากผมไปอ่านบทความคุณบุญชัยนะครับเรื่องถึงเวลาซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วหรือยังนะครับในบทความนี้มีข้อมูลบอกว่าตัวเลข NPL ในไตรมาส3ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2.79 ระดับนี้สูงไหมถ้าดูจากในอดีตเนี่ยครับเมื่อปี 1-2 เนี่ยสูงมันสูงกว่านี้นะถึงระดับ 3% เศษๆซะด้วยซ้ำเมื่อก่อนนะสูงกว่านี้ใช่ครับครับจริงๆถ้าดูกราฟตั้งแต่ปี08เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆแล้วมันก็อยู่ในระดับ 2% 3% เนี่ยนะครับครับมันเป็นเวลา 3-4 ปีแล้วนะครับคือมองตัว NPL ก็ต้องกลับไปมองพื้นฐานครับเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปี15เป็นปีที่ยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรราคาพืชผลทางการเกษตรตกตามใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SME นะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นอยู่แต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นความตั้งใจของภาครัฐในการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้นะครับครับซึ่งก็ผ่านกลไกของธนาคารพาณิชย์เรามองอดีตเราเห็นแล้วเราต้องมองอนาคตแล้วว่าอนาคตมันจะแย่กว่านี้หรือว่ามันจะดีกว่านี้แต่2กว่าๆระดับ NPL โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่สูงใช่ไหมครับครับก็ถ้าดูจากในอดีตมันก็อยู่ประมาณนี้มาตลอดครับแนวโน้ม NPL ไตรมาส4จะเป็นยังไงครับก็อาจจะมีการขยับขึ้นได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องมองว่ามาตรการภาครัฐไม่ได้ส่งผลทันที
มันต้องใช้เวลาใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีความชัดเจนว่ารัฐบาลตั้งใจตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีมาตรการออกมาทุกสัปดาห์เห็นคุณบุญชัยมองว่าไตรมาสสุดท้ายของปี NPL โดยรวมไม่น่าจะเกิน3ใช่ไหมครับไม่น่าจะนะครับนะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าถ้ามองสภาพรอบๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สดใสนะครับแต่ว่าก็กลับมามองภายในประเทศเองเนี่ยก็ความตั้งใจของภาครัฐเนี่ยนะครับมีสูงมากใช่ครับผมว่านี่จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้สภาพที่มันจะแย่อย่างน้อยมันส่งครับนะครับคือมันไม่แย่ไปกว่านี้นะครับส่วนผลพวงที่จะทำให้มันดีขึ้นก็ต้องรอเวลาเพราะว่ามาตรการกว่าเงินมันจะผ่านออกไปหรือว่าเงินมันหมุนหลายๆรอบเนี่ยครับคือมันต้องใช้เวลามันจะไม่เร็วพูดป้าหรอกใช่ครับนะต้องให้เวลาหน่อยนะครับใช่ครับอีกจุดหนึ่งครับเวลาพูดถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นอกจาก NPL แล้วก็คือเรื่องของการตั้งสำรองครับครับนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตั้งกันเต็มแม็กซ์เลยเหรอครับผมคิดว่าเป็นแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยครับนะครับเวลาที่มีเหตุอันที่สงสัยเนี่ยเขาก็คงต้องพยายามให้ตั้งให้เต็มครับเพื่อดูว่าธนาคารพาณิชย์นั้นมีความแข็งแรงครับที่จะรองรับได้ต่อไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายหรือจุดมุ่งมั่นที่ดีนะครับจริงไหมครับว่ามีการตั้งสำรองในปีนี้เนี่ยสูงมากกว่า100,000 ล้านบาทครับฮะแล้วก็ยิงผมคิดว่าหลายๆธนาคารก็ตั้งเผื่อไว้เยอะนะโอ้โดยรวมเนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบ10ปีเลยแหละครับครับก็กลับไปสะท้อนที่มุมเดิมว่าเศรษฐกิจโดยรวม9เดือน10เดือนที่ผ่านมามันก็ไม่เป็นใจอ่ะนะครับถ้าเทียบกับสมัยเลแมนไครซิสเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งสำรองที่สูงกว่าไหมครับใกล้เคียงนะครับครับนะครับเพราะงั้นก็อยู่ในระดับพอๆกันนะครับโอ้ต้องบอกว่าสำรองแน่นปึกเลยใช่ครับนะอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำครับอันนี้คือ2จุดนะที่สะท้อนว่าเอ๊ะหุ้นในกลุ่มธนาคารโดยรวมเนี่ยความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วล่ะแล้วก็ราคาก็ปรับลดลงมาเยอะด้วยนะครับครับจริงๆถ้าดูทั้ง price per book หรือว่า PE เนี่ยครับครับถ้าไปเทียบกับสมัยที่คุณยุทธนาพูดถึงเลมอนเนี่ยนะครับครับจริงๆก็ตรงนั้นมันเยอะนะครับคือมันต่ำมากนะครับทั้ง price per book แล้วก็ PE ครับแต่อันเนี้ยในปัจจุบันราคาหุ้นณวันนี้เนี่ยทั้ง price per book เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตก่อนเลมอนนะครับครับแล้วก็ PE ก็อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตครับก็ถือว่าถูกอะครับแล้วก็มันก็สะท้อนว่าปัจจุบันสภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านเราเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับด้วยมุมมองแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้บลจ.ธนชาตเนี่ยอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นธุรกิจการเงินใช่ไหมครับคุณชัยของอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของไทยด้วยนะครับเราคิดว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับแบงก์ไทยนะครับครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็ประกันนะครับครับในเมืองไทยเท่านั้นกระจายอยู่ใน3กลุ่มนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเน้นธนาคารพาณิชย์สัดส่วนสักเท่าไหร่ครับจริงก็มากกว่า 70% เป็นธนาคารพาณิชย์ครับนะครับที่เหลือก็อาจจะกระจายอยู่ใน2กลุ่มที่เหลือนะนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของกองนี้คือธนชาติไทยฟินแลนซ์เซกเตอร์นะครับคือผมใช้ชื่อ T Finance TH อ๋อนะT Finance TH นะครับชื่อเต็มก็คือกองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทย Financial Sector นะครับครับครับลงทุนในหุ้นธุรกิจการเงินครับคุณบุญชัยบอกแล้วว่ากระจายอยู่ใน3กลุ่มนี้โดยเน้นหนักในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ประมาณ 70% ครับตามด้วยหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ประมาณ 20% ครับแล้วก็ตามด้วยหุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตอีกประมาณ 10% ใช่มั้ยครับใช่ครับโอ้ไม่ใช่ลงเฉพาะธนาคารอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังต้องเรียนว่าเราก็เน้นหนักธนาคารแต่เน้นหนักธนาคารนะครับครับจริงๆก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอครับนะครับจริงๆเราลองคำนวณนะราคาตลาดแถวๆนี้นะครับกับประวัติการจ่ายปันผลของแต่ละธนาคารเนี่ยครับเราก็พบว่ามันก็อยู่ในอัตราที่น่าสนใจนะฮะอยู่ระหว่าง 2-4% นะซึ่งถามว่าถ้าสมมติผู้ลงทุนทิ้งเงินไว้ในธนาคาร1-2 ปีเนี่ยครับอัตราเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1-2 ปีมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะต่ำกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าแนวโน้มดอกเบี้ยมันก็คงจะส่งอยู่แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปถือเป็นหุ้นธนาคารซึ่งจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียงกันหรือดีกว่าในบางธนาคารเนี่ยกับโอกาสที่มันจะมีอัพไซด์ใน1-2 ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับแล้วอะไรคือนโยบายในการเลือกหุ้นเข้าไปลงทุนของกองนี้ครับคุณบุญชัยครับก็ต้องเลือกหุ้นที่มีศักยภาพนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปก็ต้องดูแต่ละธนาคารนะครับดูความสามารถดูการปล่อยสินเชื่อนะครับดู NPL ครับแล้ว
แล้วก็ดู non interest income ว่าเป็นยังไงไอ้ทำนองนี้นะครับผมก็คิดว่าดูความแข็งแรงของธนาคารครับเลือกแบบ bottom up หรือเปล่าครับถูกต้องครับเพราะจริงกลุ่มธนาคารก็มีอยู่10กว่าตัวครับนะครับงั้นผมถามเลยแล้วกันนะตัวอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารที่กองนี้จะเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นแบงค์ไหนบ้างครับก็คงเป็นธนาคารใหญ่ๆนะครับครับคือจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าทุกคนก็จับตาอยู่แล้วแบงค์ใหญ่ก็มีแบงค์กรุงไทยครับแบงค์กรุงเทพครับแบงค์ไทยพาณิชย์ทำนองนั้นแล้วก็แบงค์กสิกรไทยทำนองนั้นครับแบงค์ใหญ่นี่ลงนะนะครับแล้วประกันกับทางด้านหลักทรัพย์ล่ะครับจริงๆตัวบริษัทประกันก็ทำธุรกิจได้ดีนะครับครับแต่ผมคิดว่าก็ต้องเลือกบริษัทประกันซึ่งมีความมั่นคงเป็นหลักนะครับครับนะฮะแล้วก็มีการทำธุรกิจซึ่งเราดูแล้วว่ามันมีความผันผวนหรือความเสี่ยงต่ำครับหลักทรัพย์ก็ลงด้วยใช่ไหมครับลงแค่ลงสเปคประมาณนี้นะครับครับผมช่วยสรุปจุดเด่นของกองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทย Financial Sector กองนี้ให้เราฟังซะหน่อยได้ไหมครับครับคือหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหุ้นกลุ่มที่ผู้ลงทุนไทยคุ้นเคยนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันราคาหุ้นก็ลงมาเยอะพอสมควรครับเราก็ประเมินทั้งอัตราการจ่ายดีวิเดนด์ในอดีตที่ผ่านมาดู NPL ดู PE แล้วเราคิดว่าหุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจละครับนะครับดาวไซด์ก็มีแต่ว่ามันก็น่าจะค่อนข้างต่ำแล้วล่ะฮะโอกาสอัพไซด์หรือว่ามีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะ 1-2 ปีนะครับจากวันนี้จากมาตรการมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งปวงเนี่ยนะครับโดยใช้กลไกของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มีความมั่นใจอะครับว่าถ้าผู้ลงทุนลงทุนในกองนี้ 1-2 ปีจากนี้เนี่ยน่าจะคุ้มค่าการลงทุนครับครับประมาณการผลตอบแทนของกองนี้เนี่ยสักเท่าไหร่ครับอย่างที่เรียนมันมี2ตัวคือทั้งดิวิเดนด์แล้วก็ capital gain นะครับครับก็ในราคานี้คร่าวๆ2ตัวรวมกันนะครับผมคิดว่าปีหน้าเราคาดประมาณสัก 10-12% ผลตอบแทนคาดหมายประมาณ 10-12% ใช่ครับอันนี้รวมระหว่างทั้งเงินปันผลใช่ครับแล้วก็ตัว capital gain ด้วยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกองนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นออโต้รีดีมนะครับอ๋อเป็นออโต้รีดีมก็คือขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตินะครับใช่ครับข้อดีก็คือไม่ต้องถูกหักภาษีใช่ครับนะออโต้รีดีมนะครับกองนี้นะครับผลตอบแทนคาดการประมาณ 10-12% ต่อปีนะครับครับผมกองนี้ครับกองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทย Financial Sector ของบลจ.ธนชาติเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับครับจริงๆก็เหมาะกับทุกกลุ่มนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าที่บอกเหมาะคือเพราะว่าเป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยครับเพราะว่าเราใช้บริการธนาคารเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับก็ผู้ลงทุนที่อาจจะอยู่ในเงินฝากดอกเบี้ยต่ำๆเราคิดว่าอีก1ปีคงจะต่ำไปนะครับครับการที่ขยับขยายเงินลงทุนบางส่วนมาที่นี่เนี่ยก็เป็นการคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับครับส่วนผู้ที่ลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่ลงทุนตลาดหุ้นก็เป็นเป้าหมายอยู่แล้วครับครับกองนี้เสนอขายจนถึงเมื่อไหร่ครับถึงวันศุกร์หน้าครับถึงวันที่13พฤศจิกายนครับเสนอขายจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับก็พันบาทเหมือนเดิมครับลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับครับกองนี้สภาพคล่องเป็นยังไงบ้างครับก็ซื้อขายทุกวันนะครับซื้อขายได้ทุกวันนะครับตอนขายแล้วกี่วันได้ตังค์ครับปกติในโครงการเขียนทีบวก5นะครับเราก็จะพยายามให้เร็วกว่านั้นก็จะประมาณทีบวก3ครับครับนะอะไรคือความเสี่ยงนะต้องถามซะหน่อยนะครับอะไรคือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนเข้ามาลงทุนในกองนี้ครับครับก็เป็นหุ้นกลุ่มที่มีความผันผวนเยอะในระดับหนึ่งนะครับครับอย่างที่เรียนก็คือ10เดือนนี้ก็ลบไป20แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีความผันผวนในระดับหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจมันนะครับแต่ว่าถ้าดูพื้นฐานหรือว่าหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนคือหุ้นกลุ่มที่เราคุ้นเคยครับธนาคารพวกนี้ก็มีผลเรียกว่าก่อตั้งมาเป็นถ้า16-10ปีเป็น100ปีครับก็มีความมั่นคงครับนะเอาละครับนี่คือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องรู้ครับก็เช่นเดียวกันกับการลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับใช่ครับก็คือความผันผวนนั่นเองนะครับใช่ครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองนี้กองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทย Financial Sector นะครับครับหรือกองที่น่าสนใจอื่นๆของบลจ.ธนชาติรวมถึงกองทีโรเบต้าด้วยเนี่ยนะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับก็ธนาคารธนชาติทุกๆสาขานะครับครับที่บลจ.ธนชาติก็ได้ครับครับที่ธนาคารธนชาติทุกสาขานะครับ1770ก็ได้ครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่บลจ.ธนชาติก็ได้ใช่ครับผม02-126-8399ครับ02-126-8399แล้วกด0นะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
คุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ธนชาตินะครับมาคุยถึงความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มธนาคารหุ้นในกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์และก็ประกันนะครับแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมของทางบลจ.ธนชาติถ้าเห็นว่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินบ้านเรายังคงน่าสนใจนั่นคือกองทุน T Finance THจากทางบลจ.ธนชาตินั่นเองนะครับสนใจก็เชิญนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน